ค่ะและในตอนนี้นะคะพี่ซาร่าก็มาอยู่ในบ้านหลังนึงค่ะซึ่งเป็นบ้านในหมู่บ้านมอญนี่เองนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการกินแบบชาวมอญกันดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะไปกินกันเรามาทำความรู้จักว่าอาหารแต่ละชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างอ่ะอันนี้อะไรคะเจี๊ยบครับโอ้แล้วอันนี้อะไรล่ะคะกระเพื่อยกระเพื่อยเหมือนผัดผักแบบบ้านเราเลยนะเนี่ยแล้วก็มาอันนี้ล่ะกระจุยกระจุยเหมือนแกงมัสมั่นของบ้านเรามีมันมีปลาด้วยแล้วอันนี้ล่ะละนายละนายพูดสมามาช่วงเมื่อกี้แล้วอันสุดท้ายรอกรอกหูรอเรือชัดมากพูดไปน้ำลายก็หกไปค่ะน้องๆแต่ตอนนี้พี่ซ่าก็กินไม่ได้ใช่ไหมคะต้องรอคุณพ่อของน้องโสมิตรมาก่อนเราถึงจะได้กินไปพร้อมๆกันตอนนี้เราก็ดูไปเพลินๆก่อนนะคะอ๋อแล้วยังมีมารยาทในเรื่องของการรับประทานอาหารอีกด้วยก็คือทุกคนในครอบครัวนะคะจะต้องรอหัวหน้าครอบครัวก่อนแล้วจึงจะรับประทานอาหารร่วมกันเอาล่ะค่ะตอนนี้เราก็ถึงเวลาแล้วค่ะน้องๆคุณพ่อมาแล้วสวัสดีค่ะเชิญกินข้าวด้วยกันค่ะทุกครอบครัวที่นี่นะคะเวลาเขาจะกินข้าวเนี่ยเขาต้องกินข้าวให้พร้อมเพรียงกันพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมหน้าพร้อมตากันจริงๆเลยนะรสชาติจะออกแบบเปรี้ยวๆอะค่ะแกงกระเจี๊ยบนะคะเหมือนน้ำกระเจี๊ยบอะค่ะจะมีรสชาติแบบประมาณนั้นแต่จะมีรสชาติคาวมาหน่อยเพราะเป็นอาหารคาวรสชาติมันกระจุยกระจุยค่ะน้องๆบอกไม่ถูกเลยอร่อยค่ะเหลืออย่างสุดท้ายค่ะมารยาทอันดีงามของชาวมอญไม่ได้มีแค่นี้นะคะเด็กๆชาวมอญจะเคารพคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยพวกเขาจะเชื่อฟังคำสั่งสอนคำตักเตือนอย่างตั้งใจซึ่งพี่ซาร่าเชื่อว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่ควรเอามาเป็นแบบอย่างมากๆเลยล่ะค่ะถึงแม้ว่าพระเจ้าจะสร้างให้คนเราแต่ละคนต่างความเชื่อต่างภาษาต่างวัฒนธรรมแต่เราก็สามารถนำสิ่งดีๆของแต่ละอย่างมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะแต่น้องๆคะตอนนี้ช่วง Kids Club ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่เราก็ยังมีเรื่องราวดีๆกับ Kids Only อีกมากมายเราไปดูกันดีกว่าค่ะป๊า